ำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดตึกชิงทำเนียบคุณพุทธิพงศ์นำส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐมารายงานตัวมั่นใจตั้งรัฐบาลได้และมีเสถียรภาพไร้แผนสำรองค่ะหากพรรคประชาธิปัตย์ไม่เข้าร่วมด้วยไปติดตามความเคลื่อนไหวนี้กับคุณน้ำอ้อยขอแขนกลางค่ะบรรยากาศการรายงานตัวส.ส.ที่อาคารรัฐสภาใหม่วันที่3ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีส.ส.เข้ามารายงานตัวอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างคึกคักประมาณ100กว่าคนแล้วโดยมีพรรคพลังประชารัฐซึ่งนำโดยนายพุทธิพงศ์บุญการส.ส.บัญชีรายชื่อพร้อมด้วยนางกรณิตงามสุคนรัตนานางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์และนางสาวธนิการพรพงษ์สาโรจน์เข้ามารายงานตัวพร้อมกันนี้ยังมีนายวิรัตรัตนเศรษฐ์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพร้อมทั้งครอบครัวโดยนายพุทธิพงศ์ยังคงเชื่อมั่นว่าณเวลานี้พรรคพลังประชารัฐสามารถเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้และมีเสถียรภาพเพียงพอซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรซึ่งเสียงที่รวมกันได้255เสียงนั้นรวมพรรคประชาธิปัตย์ด้วยซึ่งจะต้องรอดูความชัดเจนในวันที่15พฤษภาคมนี้พร้อมกล่าวว่าขณะนี้พรรคยังไม่ได้มีการเตรียมแผน2ไว้หากพรรคประชาธิปัตย์ไม่เข้าร่วมด้วยส่วนการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีหากพูดตอนนี้ถือว่าเร็วเกินไปเช่นเดียวกับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของตนเองที่ได้มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ส่วนจำเป็นหรือไม่ที่พรรคพลังประชารัฐจะต้องได้ตำแหน่งในกระทรวงหลักถือเป็นเรื่องปกติของแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและเชื่อว่าพรรคร่วมจะเข้าใจในประเด็นนี้น้ำอ้อยขอเข็งกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะคุณไพบูลย์รับหนังสือรับรองส.ส.นะคะนักคนวิจารณ์สูตรคำนวณกกต.ให้ไปอ่านกฎหมายให้ดีก่อนหูฟ้องคนกล่าวหาได้ตำแหน่งโดยมิชอบค่ะย้ำพร้อมร่วมหนุนพลเอกประยุทธ์ปฏิตามความเคลื่อนไหวนี้กับคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีค่ะนายไพบูลย์นิติตะวันหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปเดินทางเข้ารับหนังสือรับรองการเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยได้กล่าวภายหลังการรับหนังสือว่ากรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การประกาศรายชื่อของตนว่าเป็น1เสียงส.ส.บัญชีรายชื่อตามการคำนวณของกกต.ว่าได้มาโดยไม่ชอบธรรมนั้นส่วนตัวมองว่าผู้ที่กล่าวนั้นควรไปอ่านรัฐธรรมนูญอ่านกฎหมายให้ดีทุกอย่างที่กกต.ประกาศเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายทั้งสิ้นแต่การที่มีการพยายามปั่นกระแสให้สังคมเข้าใจผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกับกกต.ซึ่งเป็นการทำหน้าที่ตามกฎหมายทั้งนี้หากใครกล่าวหาว่าตนได้ตำแหน่งมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญตนจะดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านั้นเพราะมองว่าแม้บางคนจะปรามาสว่าพรรคเล็ก11พรรคที่มีการประกาศรายชื่อส.ส.ในครั้งนี้ไม่เหมาะสมที่จะได้รับตำแหน่งแต่ในส่วนของตนเองมองว่าทั้ง11พรรคการเมืองขนาดเล็กจะเป็นมิติใหม่และสามารถทำงานได้ดีไม่แพ้พรรคการเมืองขนาดใหญ่ส่วนการจัดตั้งรัฐบาลนั้นตนยืนยันว่าพร้อมที่จะให้การสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเพราะขณะนี้ไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าพลเอกประยุทธ์อีกแล้วและเชื่อว่าจะสามารถอยู่ในสภาได้จนครบวาระ4ปีณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะพิษณุโลกประกาศแล้วนะคะ1อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งไร่มันโดนกว่า 17,000 ไร่ค่ะขณะที่เขื่อนแควน้อยน้ำเหลือไม่เกิน 30% ค่ะโดยคุณหันนบพุกจันทร์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยกับสำนักข่าวINNว่าสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขณะนี้ในพื้นที่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือว่าภัยแล้งแล้ว1อำเภอค่ะคืออำเภอวัดโบดมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม4ตำบล38หมู่บ้านและจากการเฝ้าระวังในพื้นที่ขณะนี้นะคะยังไม่มีแนวโน้มว่าจะประกาศพื้นที่อื่นเพิ่มเติมถึงทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้พยายามควบคุมไม่ให้ขยายวงกว้างออกไปค่ะทั้งนี้จากการประสานงานกับโครงการชลประทานพิษณุโลกนะคะพบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนลดลงอีกเหลือเพียง 233.8
60ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 24.88% ของความจุอ่างโดยณตอนนี้ค่ะยังไม่สามารถปล่อยน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ส่วนการเกษตรนั้นนะคะต้องงดเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีฝนตกลงมาพื้นที่อีกครั้งช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการเอาไว้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะปริมาณน้ำในเขื่อนในปีนี้ถือว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมาโดยจากการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งครั้งนี้เพื่อนำงบประมาณมาช่วยเหลือเกษตรกรค่ะที่ปลูกมันสำปะหลังกว่า 17,000 ไร่ด้วยกันที่ไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายที่แน่ชัดเพื่อที่จะดำเนินการช่วยเหลือต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว 13:06 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN